เสริมแกร่งกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแนวทางสำคัญที่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานโดยดำเนินการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ20ปีพ.ศ. 2560ถึง 2579 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve กองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่3พ.ศ. 2560ถึง 2564 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กรและส่วนเชื่อมต่อกับโซ่อุปทานของสถานประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์หรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ไม่ต่ำกว่า15%โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึกและฝึกอบรมณสถานประกอบการเพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสามารถนำความรู้และเครื่องมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์หรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการตั้งแต่การวางแผนความต้องการของลูกค้าการให้บริการลูกค้าการจัดการคำสั่งซื้อการจัดซื้อจัดหาการขนถ่ายวัสดุการจัดการคลังสินค้าการบริหารสินค้าคงคลังการขนส่งและโลจิสติกย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและความน่าเชื่อถือที่ชัดเจนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Zoom ของกองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในวันนี้ผมคงศักดิ์ล้อเลิศรัตนะจะเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งวันร่วมกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมจะขอเรียนเชิญนะครับคุณภาสันวิชิตอมรพันธ์นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ขอเรียนเชิญนะครับเรียนผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ท่านวิกรผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านและที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้กับผมในนามของผู้จัดสัมมนาออนไลน์ขอขอบคุณท่าน
ผอ.เจริญภพพรวิริยางกูลผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดสัมมนาออนไลน์ในวันนี้และขอขอบคุณท่านวิทยากรและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยงานสัมมนาออนไลน์กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมและระหว่างวันที่1 7 8และวันที่10กันยายน2564รวมระยะเวลา5วันโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า150คนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองโลจิสติกได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือทางด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรกองโลจิสติกจึงกำหนดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมมีการสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ของงานสัมมนาในครั้งนี้คือข้อ1เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานและเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจตลอดจนให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือกันภายในโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่2เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือภายในโซ่อุปทานและสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์รวมถึงโซ่อุปทานและธุรกิจมีแนวทางในการจัดทำแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและมีการกำหนดกลยุทธ์ระดับโซ่อุปทานขององค์กรหรือ Supply Chain Strategy เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆได้โดยในแต่ละวันจะแบ่งห้องสัมมนาออนไลน์ออกเป็น4ห้องรวมทั้งหมด20ห้องโดยประกอบหัวข้อดังนี้ข้อที่1สัมมนาสรุปผลออนไลน์ของกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายข้อ2สัมมนาผลสำเร็จหรือ success case ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน8รายข้อที่3องค์ความรู้และเครื่องมือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับความร่วมมือในระดับโซ่อุปทานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่น Integrated Business Planning หรือ IBP โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือหัวข้อ Logistics Digital Transformation by Excel หรือหัวข้อ IoT Revolution เพื่อยุค New Normal ใน Logistics และโซ่อุปทานหรือ Logistics และโซ่อุปทาน Supply Chain Management Course ด้วยโปรแกรม Excel และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจมากกว่า20ข้อบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญนายเจริญภพพรวิริยางกูลผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ให้เกียรติกล่าวเปิดสัมมนาออนไลน์ในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับคุณภาสันเรียนผู้เข้าร่วมการสัมมนาและวิทยากรที่มีเกียรติทุกท่านกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้และรู้สึกยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสัมมนากิจกรรมครั้งนี้เพราะนอกจากท่านจะได้รับความรู้ประสบการณ์และสาระประโยชน์จากวิทยากรแล้วกับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้แนวความคิดความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนำกลับไปใช้ในองค์กรของท่านได้ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรงและยังเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการ SME ไทยจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาที่มีอยู่รอบด้านให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้การสัมมนาออนไลน์ในวันนี้จึงขอเสนอแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและขอยกตัวอย่างบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศเช่น Apple ผู้ผลิต iPhone หรือบริษัทชั้นนำระดับโลกอื่นๆส
ซึ่งพบว่ามีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริษัทเหล่านี้มีเครือข่ายโซ่อุปทานและมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลกทำให้บริษัทชั้นนำเหล่านี้สามารถสร้างความได้เปรียบในการประกอบการกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นของแต่ละประเทศได้กองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือเป็นเครือข่ายด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเปิดมุมมองกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรวมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจจากการเล่นคนเดียวมาเป็นเล่นเป็นทีมหรือมีความร่วมมือและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้งโซ่อุปทานสำหรับการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ผมคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้2ประการได้แก่1ความสำคัญของโครงสร้างโซ่อุปทานและเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสามารถกำหนดทิศทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจร่วมกันได้2สามารถนำองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและเครื่องมือระบบสารสนเทศดิจิทัลโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซลูชันเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ในโซ่อุปทานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถลดต้นทุนของธุรกิจตลอดทั้งโซ่อุปทานในยุคดิจิทัลได้บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการและขออวยพรให้การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการขอบคุณครับช่วงนี้จะเป็นช่วงพิธีการนะครับผมจะขอกล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดเดือนมีนาจนถึงเดือนสิงหาคมโดยประมาณนะครับโดยขอนำกล่าวสรุปผลต่อท่านผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์นะครับท่านเจริญภพพรวิริยางกูลนะครับในที่นี้ก็อยู่ร่วมพร้อมกับเราแล้วนะครับหลังจากที่ผมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยนะครับจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านผอ.เจริญภพนะครับอยากจะกล่าวแสดงความยินดีให้กับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับเพื่อที่จะดำเนินการมอบรางวัลในลำดับต่อไปนะครับครับต้องขอนำเรียนด้วยผลสรุปการดำเนินกิจกรรมด้วยสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นะครับอันนี้อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2564อุตสาหกรรมต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วย11กลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และกระดาษอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและการแต่งกายอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด11กลุ่มอุตสาหกรรมบัดนี้นะครับเราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาเรื่อยมาจนถึงเดือนสิงหาโดยประมาณได้สำเร็จลุล่วง
รียบร้อยแล้วนะครับโดยกิจกรรมแถลงผลงาน success case ได้แบ่งเป็น2ช่วงคือวันที่31สิงหาคมเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้คือวันที่1กันยายนนะครับและอีกช่วงที่2นะครับจะเป็นวันที่7กันยายนแล้วก็วันที่8กันยายนนะครับจากการแถลงผลงานนะครับผมขอสรุปตัวลงตัวเลขนะฮะตัวเลขที่เกิดผลิตผลผลรวมในการประหยัดต้นทุนตามตัวเลข11กลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับทั้ง11กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนโลจิสติกลงได้ร่วม175ล้านบาทเศษนะครับโดยมีตัวเลขการประหยัดต้นทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในรายละเอียดนะครับจากผลการประหยัดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องโลจิสติกส์นะครับผมขอให้มองดูในกลุ่มอุตสาหกรรมตามขนาดของเรา SML นะครับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด42โรงงานอุตสาหกรรมนะครับแบ่งเป็นช่วงแรกที่ผมกล่าวมาวันที่31และวันที่1ที่จะมาเข้าร่วมรับมอบรางวัลคือ21กิจการนะครับช่วงที่2คือวันที่7และ8ก็อีก21กิจการนะครับโดยแบ่งเป็นขนาดของโรงงานและกิจการเป็นไซส์ขนาด S นะครับและขนาด M นะแล้วก็ขนาด L นะครับรวมทั้งหมด42กิจการซึ่ง S เนี่ยมี เยอะถึงท่าน20กิจการนะครับไซส์ M นะครับใหญ่ลงมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือ15นะครับกิจการไซส์ L นี้มี7กิจการนะครับขนาดของไซส์ S นะครับสามารถบรรลุผลของการดำเนินงานได้ร่วมๆ28ล้านเศษนะครับขนาดองค์กรเล็กๆนะครับรวมกัน20กิจการนะครับภายในช่วงของเดือนมีนาถึงเดือนสิงหาเท่านั้นเองนะครับสำหรับไซส์ขนาด M นะครับขนาดกลางๆ15กิจการสามารถบรรลุผลได้ถึง66ล้านบาทเศษนะครับขนาด L นะครับมีอยู่7กิจการนะครับสามารถบรรลุผลได้ถึง80ล้านบาทเศษซึ่งรวมแล้วนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับรวมๆ175ล้านบาทครับสังเกตว่าจากตัวเลขทั้งหมดนะครับไซส์ S ไซส์ M และ L นะครับเราได้รับฟังรับชมผู้ที่นำเสนอผลงานกิจกรรมของ Success Case มาแล้วช่วงที่1ก็คือ5รายนะครับวันนี้ก็อยู่พร้อมกับทุกท่านในที่นี้แล้วนะครับในลำดับของอีก4รายจะมีการนำเสนอในวันที่7อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากจะขอกล่าวสรุปผลการดำเนินงานต่อท่านผู้อำนวยการท่านเจริญภพพรวิทยากูลดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนะครับก็รบกวนก็ขอเรียนเชิญท่านเจริญภพได้กล่าวอะไรเล็กน้อยต่อผู้ประกอบการของเราในที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับท่านดร.คงศักดิ์ครับก็กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่ประทานภาคอุตสาหกรรมเราก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงที่ขั้นตอนที่จะสรุปผลการดำเนินการนะครับและก็ขอขอบคุณบริษัทที่ได้นำเสนอ success case ทั้ง5กิจการนะครับได้แก่บริษัทสยามฟอร์จิ้งจำกัดบริษัทไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรีจำกัด
บริษัทสยามเอนจิเนียริ่งเซ็นเตอร์จำกัดบริษัทบราเดอร์แอนด์บราเดอร์จำกัดบริษัทฟู้ดอิควิปเมนต์จำกัดนะครับและขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทั้ง42สถานประกอบการด้วยครับที่ได้ดำเนินร่วมดำเนินกิจกรรมกับทางกองโลจิสติกส์มาจนถึงขั้นตอนที่มีผลการดำเนินงานออกมาแล้วว่าท่านสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึงกว่า175ล้านบาทนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทั้ง21รายที่จะรับประกาศเกียรติคุณในวันนี้นะครับครับเราก็ได้หวังว่าทางสถานประกอบการทุกแห่งจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของกองโลจิสติกส์ต่อไปในโอกาสหน้านะครับก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับผมครับ